ปิดตาแล้วจะแอบดูนะเดี๋ยวพวกพี่จะพาเข้าซุ้มทีละ5คนเจออะไรอ่ะอย่าร้องแล้วกันไปแถวแรกไปพี่เขาจะทำอะไรกูปะวะกูตื่นเต้นน่ะแต่ถ้าพี่เขาทำอ่ะกูจะไม่กรี๊ดนะกูชอบอ๋ออินนี่แล้วมึงมาส่องใครวะมึงยังไม่ได้บอกกูเลยเปล่าอ่ะกูแค่คุ้นหน้าน้องคนนึงมันจะรู้จักอ่ะน้อแค่คุ้นหน้าถึงก็ต้องมาดูอย่างนี้เลยเหรอวะกูไม่ใช่หรอกมั้งแล้วไหนคนไหนวะคนนั้นซ้ายสุดหน้าสุดน่ารักซะด้วยเอาพี่ตินพี่ดิดสวัสดีครับแหมแอบข้ามคณะมาสองน้องเลยเนี่ยคนไหนพี่คนแรกนั่นที่มีผ้าคลุมผ้าคลุมเฉียบพี่อินฮะพี่ยังไม่บอกเลยนะว่าพี่มาอัมพวาทำไมอ่ะเออนั่นดิพี่อ๋อก็ไอเด็กที่มันไปตรวจ DNA ที่คลินิกของแกถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยมันบอกว่าแม่มันอยู่ที่อัมพวานี่ครับนี่ครับตาสวนโฮมสเตย์นะครับเชิญไปพักได้นะครับนี่ครับตาสวนโฮมสเตย์นะครับนี่ครับพี่ครับตาสวนโฮมสเตย์ฮะกู๊ดเพลสกู๊ดไพรส์นะครับนี่ครับนี่ครับออนน่าจะเป็นคนจีนโฮโชยาวะจาหาชีหวาจีหวาพี่อินหรือพี่อินจะมาลื้อคืนความหลังบ้าหรือฟื้นบ้าอะไรฉันแค่คือรู้สึกผิดกับเขาแค่นั้นเองรู้สึกผิดทำมาเป็น10คนแล้วเนี่ยนะพี่เออเดี๋ยวโทษๆเป็น100แล้วมั้งเฮ้ยลูกแกจะมาสนใจปริมาณฉันทำไมวะก็ไม่แบ่งน้องแล้วพี่จะมาทำไมถ้าอย่างนั้นน่ะเออคือฉันอยากรู้ว่าฉันทำเขาท้องจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าฉันทำเขาท้องจริงเนี่ยแล้วฉันอยากรู้ว่าเขารู้สึกแย่กับฉันที่ฉันทำเขาท้องแล้วทิ้งเขาไปใช่ไหมวะโอ้พี่อิน13 14 15ปีสำนึกเนี่ยนะพี่โอ้โหพี่อินเพิ่งมามีคุณธรรมมาตอนเนี้ยสาธุโหนี่แกสองคนนี่ไปกินอะไรมาแขวะฉันไม่หยุดเลยนะเนี่ยกาแฟมันหวานพี่เอ้ยตลกเหรอโอ้โหโอ้โหโทษกี่กระบอกอะไรกี่กระบอกคานหัวนมหรือว่าจะพกข้าวหลามมากินด้วยโอ้โหคนเยอะเยี่ยเต็มไปหมดเลยว่ะตลาดมันดูใหญ่มากเลยนะเนี่ยพี่แล้วตลาดมันใหญ่อย่างเงี้ยพี่รู้เหรอว่าพี่เนี่ยจะไปหาเขาที่ไหนอะพี่หรือว่าดมกลิ่นเอาไอ้นี่อีกแล้วไม่รู้ขอโทษพี่ก็ดุยดุยไปก่อนแหละถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็กลับโอ้ยพี่อินกลับได้ไงอุตส่าห์ขี่มาที่นี่ทั้งทีโอ้แถวนี้เขาบอกของอร่อยน่ากินเยอะเลยกินสัก 2-3 วันก่อนค่อยกลับพี่จริงขึ้นชื่อเหรอแถวนี้ขึ้นชื่อขอโทษนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือจะพูดไปก็ค่อนข้างเขินคือพี่หน้าตาดีมากครับไม่ทราบ
เคยออกทีวีหรือเป็นนายแบบอะไรกันมาป่ะครับเนี่ยไม่อันนั้นบุญนาคป่ะครับเนี่ยเอ้าหันมาครั้งแรกนึกว่านันดานี่คุณโอ้แตงโมติดนี่ก็ต้องรอเล่นพี่ถือว่าผูกมิตรกันก็เห็นว่าหน้าตาแปลกๆโทษนะครับมาเที่ยวหรือมาธุระครับเนี่ยอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกันเฉยๆครับไม่มีอะไรโอ้น่าจะเหนื่อยเนาะก็โอเคมีที่พักยังยังเลยอยากได้ที่ที่มันดีๆเยี่ยมๆบริการโอ้โหตายแล้วบังเอิญนะครับพี่เนี่ยนี่ครับตาสนโฮมสเตย์ครับผมพี่ไปพักกันไหมครับพี่กดไปกดไปอ๋อโอเคบอสจะกดดันเกินไปเอางี้ถ้าหากมีโอกาสเข้าไปแล้วกันนะครับไม่เที่ยวไปเยี่ยวก็ได้นะครับเสียดายห้องก็เหลือน้อยเต็มทนแม่โอ้โหกะแล้วเชียวพี่ต้องเปลี่ยนใจจัดให้เลยครับพี่3ห้องริมน้ำขอเบอร์ตอง3คนหวังจังไหมครับมืออาชีพมืออาชีพนะพ่อเดี๋ยวฉันออกไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก่อนนะเออระวังมาแหละลูกไปไปได้ไหมเนี่ยพี่น่าจะได้นะท่อใหม่เลยฮะท่อใหม่อะดังดีจังเลยคนยืนที่ไม่เห็นไงอย่าเสียงดังวะนี่ลึงพานักรบที่ไหนมาเนี่ยลูกค้ารวยด้วยดูมอเตอร์ไซค์เหรออ๋อเหรออัตราสบายเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไหมฮะว่าที่นี่โอ้โหเป็นไงสวยงามธรรมชาติดีมากๆที่สวยอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรครับของแฟนผมนี่ยินดีด้วยครับแล้วนี่มาจะพักกี่คืนครับเนี่ยก็คงจะสักคืนเดียวแหละครับโอ้แล้วมีข้าวของอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูห้องละไม่ช่วยยกไปไม่มีอะไรเลยครับผมไบเกอร์ฮะมาอย่างนี้เลยนะงั้นเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับครับไปขอบคุณครับเดี๋ยวผมเดินแน่อ่ะมาเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวครับข้ามเลยนะเดี๋ยวขอโทษครับเฮ้ยเดี๋ยวดิครับเมื่อกี้ก็ต้องอย่างนี้ด้วยนะที่นี่อย่างนี้ไม่ต้องก็ได้เอ้าผมว่าจะถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไปงานแห่หน้ามาแล้วครับด็อกเตอร์หมอตายละหมอทำขวัญทำไมกูมองไม่ออกวะเนี่ยนี่พอดีมีหลานจะบวชพี่เอ้าแถวสองจับมือไปเต็มลุกไปลุกไปแจ๋จับมือเราได้แน่นะขอบคุณค่ะพี่มือหนูหลุดกับเพื่อนอ่ะแจ๋เพื่อนพี่จับแย่งอ่ะนี่พี่ว่าพี่คุณหน้านอมากเลยนะคุณนั่นแหละตอนอยู่บนรถแล้วอ่ะแล้วน้องก็ดูเราล้อหลบหน้าพี่ยังไงไม่รู้อ่ะน้องก็รู้จักพี่ใช่ป่ะพี่เป็นใครอะคะพี่ชื่อสินธรแล้วน้องอะชื่ออะไรนี่ไม่ตอบหรอนะพี่เปิดตานะเฮ้ยเด็กเด็กโอ๊ยบอกว่าวันนี้นายมีแขกมาพัก3ห้องนะแล้วเขามาจากไหนอะพ่อไอ้สันพามาเออมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มาคันใหญ่ๆอะเออฮาเล่เหรอ